สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง CK Cosplay ค่ะวันนี้เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนนะคะเราก็เลยมาถ่ายไพโปจีนกันค่ะซึ่งโปครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเลเยอร์นะคะแล้วก็คนที่แต่งจีนธรรมดาด้วยก็จะพยายามเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องอวยพรทุกคนด้วยนะคะให้มั่งมีนะคะรวยๆกันทุกคนค่ะอีกอย่างนึงจะบอกว่าเราแต่งฉี่ๆนะหมวกน้องจะหลุดตลอดเลยอะหลุดไป 2-3 รอบแล้วโอเคค่ะทุกคนก็จะบอกว่าตอนนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นช่วงโควิด19เนาะเขาก็จะมีให้เราไปสแกนวัดอุณหภูมิแล้วก็มีให้เราเซ็นชื่อเหมือนทุกที่นะคะซึ่งที่3นี่ก็มีนะคะทุกคนนะเราเดินตามกันมาแต่ก่อนที่จะเข้าศาลถอดรองเท้าก่อนกันโอ้เห็นความแย่งจะเลยนะคะทุกคนค่ะเราทำไงดีเราเซ็นกันไปแล้วทุกคนก็เครื่องสแกนต้องสแกนใกล้เบอร์อีกนิดนึงถึงจะติดแล้วก็เช็คอุณหภูมิเหมือนทุกที่ค่ะตามปกติเลยแล้วก็เข้ามาไหว้ศาลเจ้ากันได้เต็มที่นะคะส่วนนี้นี่เราโฟกัสนี่คือกลุ่มคนเหล่านั้นนะคะที่มากับเรานะคะมันต้องมีสักรูปที่ออกมาสวยอ่ะใช่แล้วไปอ่ะภาพวิดีโอเดี๋ยวมันก็จะมีสักวิดีโอที่มันต้องมีสักอันอ่ะที่ออกมาใช้งานได้เราก็รอดูเอ๊สวยเอ๊สวยเราจะได้มันเมื่อไหร่เราก็อยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวตีเอาวีล็อกขี้เกียจจัดเลยหนูแล้วลูกตากล้องอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงกูจะนี่ตากล้องเก๋ว่ะนี่ถ่ายกล้องนี่แล้วก็มองเลนส์ข้างแล้วก็มองทีนึงพี่ที่ใส่เสื้อแดงสวยมากค่ะพี่เขาไปแล้วลูกชมเขาช้าไปพี่คะกลับกี่โมงคะพี่ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่อยากกลับตอนไหนพี่ก็กลับวันนี้เราอยู่กับตากล้องนะคะตากล้องวันนี้เป็นไงบ้างคะโดนปรับไป 2,000 ครับค่าอะไรคะเนี่ยตำรวจอะทอรถอย่าหาทำนะทุกคนมาถ่ายรูปแล้วโดนปรับก่อนโดนถ่ายเนี่ยคือไอ้ที่ผมมาช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าผมสายหรือตื่นสายนะไปสอนออยู่เขาถ่ายกันเสร็จหรือยังหันหลังไปหันหลังเพื่อพวกเพื่อพุทเทศกล้องไปเห็นไหมทุกคนเขาเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเห็นปะชาวเรานะคะมันเป็นอะไรชอบมาอยู่หลังกล้องกันกล้องไม่พอใจนะคะเราต้องเดินต่อไปถ่ายรูปต่อจ้าวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคะขอรีวิวความรู้สึกนะคะร้อนมากร้อนมากเยอะเอ๊ะโมรู้สึกเป็นไงบ้างคะตายทุกคนร้อนนะชาตินั่นคืออะไรนี่หมวกยี่หี่อ๋อเขาตีมเขาตีมโหเขาตีมต้องชื่อแมวหมดไปยังไงกลับมาโยกลับมาตุ๊กปองตุ๊กปองแวะเล่นแมวระหว่างทางค่ะทุกคนมองหน้าไว้แล้วเขาไม่ออกค่ะแต่เขายังมองหน้าอุ้ยดีค่ะดูแล้ววิธีถ่ายรูปยังไงให้แบบโปรที่สุดโอ้ยมากเดียวโอ้ยเป็นคนหลังนะ
เนี่ยถ่ายไปเสร็จแล้วคนคือตอนนี้เออเอาวายมากไม่เข้าใจเหมือนกันคนเราเออเอาวายกันนะคะรวมถึงไอ้คนนี้ด้วยโอ้ไม่ว่าเนาะแล้วแหละหัวแบบนักข่าวนักข่าวคืออะไรสวยแบบนักข่าวอยากให้สวยแบบนักข่าวก็ไม่ได้สวยสุดๆเดินทางมาต่อกันที่ห้างนะคะมาแวะหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนค่ะรสชาติจำใครไม่ได้หรอกดูทรงแล้วสวัสดีค่ะก็จบคลิปแล้วนะคะในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอกันก็สำหรับตุ๊ดจีนนี้อาจจะลงคลิปดีเลยย้อนหลังแหละก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงให้รวยๆกันทั่วหน้านะคะไปเจอกันเทปหน้าค่ะบ๊ายบายแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ค่ะก็คือคาเฟ่คุณวิลักษ์นะคะเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์จีนนะคะสามารถมาถ่ายรูปได้นะคะจะบอกว่าอยากทำคลิปเป็นเต็มๆมากนะคะแต่วันนั้นไม่ได้เตรียมตัวไปเลยเพราะวันนั้นไปถ่ายรูปให้รุ่นพี่นะคะที่รู้จักเฉยๆก็เลยได้ออกมาแค่นี้นะคะสำหรับใครอยากสบายจริงๆสามารถไปได้เลยนะคะที่ลพบุรีนะคะสาย2ตรงข้ามสกาล่าค่ะ